เราจะศึกษาพระวจนะพระองค์ในพระธรรมโยชวาบทที่1ข้อ1ถึง9ด้วยกันนะครับเราจะให้เกียรติพระวจนะของพระองค์และอ่านพระวจนะสลับกันนะครับโยชวาบทที่1ข้อที่1ถึง9ต่อมาหลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตแล้วพระยาเวตรัสกับโยชวาบทนูนผู้ช่วยโมเสสว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วบัดนี้เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเขาคือประชาชนอิสราเอลทุกๆแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้จนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าขั้นครามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระวจนะของพระองค์ขออย่าให้เป็นเพียงข้อมูลที่ไหลผ่านเข้าความคิดของเราแล้วไม่เกิดอะไรเลยแต่วันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้านอกจากเป็นถ้อยคำที่หนุนใจท้าทายใจและเป็นถ้อยคำที่ให้กำลังใจเราแล้วแต่ขอให้วันนี้พระวจนะของพระองค์เป็นถ้อยคำแห่งฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ทั้งตัวข้าพระองค์เองและผู้ฟังทุกคนขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมอยู่เหนือที่ประชุมและผู้ที่ฟังทางออนไลน์หรือในอนาคตที่จะดูขอให้เขาสัมผัสถึงพระเจ้าสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และได้รับพระพรจากพระเจ้าในตอนนี้ขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเดี๋ยวเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับพี่น้องครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งท่ามกลางนักศึกษาคณะแพทย์ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วตลกฟังดูแล้วอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่แต่วันนี้เรื่องราวนี้ผมอยากจะสะท้อนให้ท่านฟังเพื่อจะได้เห็นข้อคิดบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในวันแรกที่นักศึกษาปีหนึ่งเข้าไปเรียนในคณะแพทย์พี่น้องครับในวิชาแรกที่เขาเรียนก็คือวิชาชันสูตรศพอาจารย์ได้เริ่มสอนพื้นฐานเบื้องต้นของการชันสูตรศพสิ่งแรกที่เป็นพื้นฐานที่อาจารย์หมอคนนี้ได้กล่าวกับนักศึกษาในวิชาชันสูตรศพบอกว่าคุณต้องไม่กลัวแต่คุณต้องกล้าหาญขณะที่พูดว่าแล้วอาจารย์ก็เอานิ้วจิ้มเข้าไปที่ศพและอาจารย์ท่านนี้ก็เอานิ้วมาอมไว้ที่ปากของตัวเองหลังจากนั้นอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำตามนักศึกษาทุกคนยืนอึ้งอยู่แล้วก็บอกทำไมอาจารย์ถึงทำแบบนี้ทำไมอาจารย์ถึงกล้าหาญขนาดนี้ที่เอานิ้วเข้าไปจิ้มแล้วเอามาอมไว้ที่ปากพี่น้องครับนักศึกษายิ่งอึ้งไปใหญ่เมื่ออาจารย์บอกว่าถ้าคุณจะผ่านวิชานี้ได้คุณต้องทำเหมือนกับผมนักศึกษาทุกคนก็อึ้งเป็นครั้งที่สองแล้วก็ตกใจกลัวแต่กลัวจะเรียนไม่ผ่านก็เลยทุกคนก็เลยเรียงมาที่ศพแล้วก็เอามือจิ้มแล้วก็ขึ้นมาอมทุกคนจนคนสุดท้ายและหลังจากนั้นอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอก็สอนต่อไปบอกว่านั่นคือสิ่งแรกที่ผมจะสอนพวกคุณนอกจากคุณต้องไม่กลัวและคุณต้องกล้าหาญสิ่งที่สองที่อาจารย์จะสอนบทเรียนที่สำคัญก็คือว่าไม่เพียงแค่บทเรียนแห่งความกล้าหาญไม่เพียงแค่บทเรียนที่เราจะไม่กลัวเท่านั้นประการที่สองคุณต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตด้วยเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ใช้นิ้วกลางแย่เข้าไปแต่นิ้วที่อาจารย์เอามาอมคือนิ้วชี้นักศึกษาแพทย์ทุกคนอึ้งไปหมดเลยเพราะว่านักศึกษาแพทย์ทุกคนเอานิ้วชี้ไปจิ้มไปชิมที่ศพและเอานิ้วชี้มาอมด้วยเช่นเดียวกันนี่คือบทเรียนที่สองที่อาจารย์ได้สอนกับนักศึกษาทุกคน
พี่น้องที่รักยิ่งครับนักศึกษาเหล่านี้ได้เรียนรู้ที่บทเรียนที่สำคัญของการเริ่มต้นชีวิตนักศึกษาในวิชาแพทย์ของเขาการเริ่มต้นในชีวิตในเรื่องใดก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับไม่เพียงแค่เราเริ่มต้นด้วยความเชื่อความกล้าหาญแต่เราต้องเรียนรู้ในการสังเกตเรียนรู้ในการระมัดระวังเรียนรู้ในการแยกแยะว่าอะไรดีอะไรถูกต้องอะไรควรอะไรไม่ควรสิ่งไหนที่เราควรจะเก็บไว้สิ่งไหนที่เราควรจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์พระพรหรือเรียนรู้เป็นชีวิตเพื่ออนาคตจะไม่ทำผิดพลาดอีกต่อไปหลักการความจริงของความสำเร็จนั้นต้องประกอบด้วยหลายๆหลักการเข้าด้วยกันพี่น้องครับไม่มีหลักการใดเลยในโลกนี้ที่จะสะท้อนได้ดีเท่ากับหลักการสัจธรรมความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งเป็นอีกก้าวใหม่ที่สำคัญของโยชวาและของประชาชนอิสราเอลเพราะว่าโมเสสได้ตายจากเขาไปแล้วพี่น้องครับเป็นช่วงเวลาที่โยชวาและอิสราเอลจะต้องก้าวเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็คือเข้าไปสู่ดินแดนคานาอันนั่นเองพระเจ้าได้สอนให้โยชวาก้าวก้าวเข้าไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญซึ่งเป็นอนาคตของอิสราเอลก้าวไปสู่การขยายขอบเขตใหม่พี่น้องครับในตอนนั้นเป็นตอนที่ทุกคนนั้นหวาดกลัวยิ่งนะหัวหน้าเราไม่อยู่แล้วไม่รู้จะทำอย่างไรต่อเป็นช่วงเวลาที่ระส่ำระสายเป็นช่วงเวลาที่จะเอาอย่างไรดีพี่น้องครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้หลักการพระวจนะของพระเจ้าผ่านชีวิตของโยชวาในการนำอิสราเอลเข้าสู่คานาอันในช่วงที่เขาต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเป็นเหมือนบทชีวิตใหม่ของเขาหลังจากโมเสสได้ตายจากไปแล้วเช่นเดียวกันกับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เมื่อปีที่ผ่านมาได้ผ่านไปปีใหม่เข้ามาเราจะต้องก้าวเข้าสู่บทชีวิตใหม่ของเราเช่นเดียวกันเราทั้งหลายจึงมาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อวันนี้ก็คือว่าบทชีวิตใหม่ก้าวไกลอย่างมั่นใจและมั่นคงเอเมนไหมครับเราไม่สนใจว่าในอดีตเราจะประสบความสำเร็จมามากน้อยแค่ไหนเราไม่สนใจว่าในอดีตเราจะเป็นคนที่ล้มเหลวมากน้อยแค่ไหนแต่นับจากวันนี้นับจากวินาทีนี้ที่เราจะก้าวไปเป็นบทใหม่ของชีวิตท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านนำหลักการของพระเจ้าดังเช่นโยชวานำมาใช้เช่นเดียวกันในชีวิตของท่านความสำเร็จจะติดตามท่านไปความสำเร็จจะอยู่กับท่านพระวจนะของพระเจ้าในที่นี้ให้อยู่4หลักการใหญ่ๆโดยแบ่งออกเป็น2มั่นใจกับ2มั่นคงที่เราจะก้าวไปด้วยความมั่นใจและก้าวไปด้วยใจที่มั่นคงด้วยกันเอเมนไหมครับประการที่1ที่เราเห็นอยู่ในข้อที่1ถึงข้อที่4ประการที่1ก็คือมั่นใจมั่นใจในอะไรมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องบอกคนข้างๆว่ามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าในข้อที่3บอกว่าทุกๆแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสพี่น้องพระเจ้าได้มาย้ำโยชวาบอกว่าเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่ได้สัญญาไว้แล้วกับโมเสสพระเจ้าย้ำให้โยชวาเกิดความมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ในพระสัญญาของพระเจ้าว่าทุกๆตำบลถิ่นฐานที่เหยียบไปพระเจ้าจะยกให้ท่านอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านเป็นบทชีวิตใหม่เป็นบทชีวิตที่ความกลัวกำลังกัดกินหัวใจเขาแต่พระเจ้าเข้ามาตอกย้ำกับโยชวาทำให้เกิดการสวิงจากความกลัวกลายมาเป็นความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับในเวลาต่อมาโยชวาก็ประสบความสำเร็จจริงๆเพราะโยชวามั่นใจในพระสัญญาและดำเนินตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบอกไว้โยชวาสามารถครอบครองดินแดนคานาอันตามพระสัญญาของพระเจ้าในตอนสุดท้ายของพระธรรมโยชวาในโยชวา23ข้อ14บอกว่านี่แน่ข้าพระเจ้ากำลังจะตายแล้วนี่คือคำพูดของโยชวาพวกท่านได้ทราบในจิตใจของท่านแล้วว่าไม่มีสิ่งใดสักสิ่งเดียวซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไปสำเร็จหมดทุกอย่างไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพระสัญญาของพระเจ้านั้นแน่แท้สัญญาแล้วต้องทำตามวันนี้พระสัญญาของพระเจ้าก็มาถึงชีวิตของเราทั้งหลายที่นี่เช่นเดียวกันพี่น้องครับเป็นการส่วนตัวของท่านเพราะเมื่อใดก็ตามที่ท่านมั่นใจในพระสัญญามั่นใจในถ้อยคำของพระเจ้าบอกเลยครับว่าอนาคตคือความสำเร็จเอเมนไหมครับอนาคตคือความสำเร็จวันนี้ถ้าบทใหม่ในชีวิตของปีนี้เรามั่นใจในพระเจ้ามั่นใจในทุกสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราความสำเร็จก็จะอยู่ใกล้ๆกับเราพี่น้องครับการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นเราควรจะตั้งเป้าหมายให้ชีวิตของเราสอดคล้องกับแผนการและพระสัญญาของพระเจ้าเพราะพระองค์สัญญาว่าทุกสิ่งที่เรากระทำในน้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จ
ในน้ำพระทัยสำเร็จนอกน้ำพระทัยไม่มีทางสำเร็จความสำเร็จไม่มีในสิ่งนอกน้ำพระทัยพระเจ้าฉะนั้นถ้าท่านมั่นใจว่าท่านกำลังอยู่ในหลักการแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านรอควายความสำเร็จที่กำลังจะมาเยี่ยมท่านได้เลยในปีนี้ความสำเร็จจะมาเคาะที่ประตูบ้านของท่านเอเมนไหมครับความสำเร็จจะมาเคาะที่ธุรกิจของท่านความสำเร็จจะมาเคาะที่ครอบครัวของท่านความสำเร็จจะมาเคาะที่การเรียนของท่านความสำเร็จจะมาเคาะที่การทำงานของท่านทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่ของเราเพียงแค่เปิดประตูออกแล้วเวลคัมความสำเร็จนั้นที่จะมาถึงวันนี้ขอให้ท่านมั่นใจในพระสัญญาพระเจ้าอิสยาห์55ข้อ11บอกว่าทำนองเดียวกันคำของเราที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราศูนย์เปล่าแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้นพี่น้องครับพระสัญญาของพระเจ้าไม่ขึ้นกับเหตุการณ์พระสัญญาของพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์พระสัญญาของพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับอุปสรรคพระสัญญาของพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะมีปัญหามากหรือปัญหาน้อยแต่พระสัญญาคือพระสัญญาพระสัญญาคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสและเมื่อพระเจ้าตรัสมันก็จะสำเร็จเอเมนไหมครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้ามนุษย์อาจจะบิดเบี้ยวแต่พระเจ้าไม่บิดเบี้ยววันนี้ขอให้ท่านเดินกับพระเจ้าในปีใหม่ด้วยสัญญากับพระเจ้าเดินตามน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องครับการเกิดผลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้กับคนของพระเจ้าพระองค์ได้บอกไว้กับเราถ้าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเกิดผลเราต้องเชื่อในพระสัญญานี้เช่นเดียวกันในส่วนของเราทำเต็มที่ในส่วนของพระเจ้าคือพระองค์รักษาคำมั่นสัญญาเราต้องดูว่าพระสัญญามีเงื่อนไขอะไรบ้างและเราก็เดินตามเงื่อนไขนั้นยกตัวอย่างเช่นในมัทธิวบทที่17ข้อ20พระเยซูตรัสตอบว่าเพราะว่าท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยนี่คือเงื่อนไขสำคัญที่มาจากพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าพี่น้องตบไหล่คนข้างอย่ามีความเชื่อน้อยแต่เชื่ออย่างสุดใจเห็นไหมครับอย่าให้ความจำกัดใดๆมาทำให้เราขาดความมั่นใจในพระสัญญาพระเจ้าอย่าให้ความจำกัดมาขังเราไว้พี่น้องครับเราเห็นพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาต่ออับราฮัมที่พระองค์สัญญาว่าจะให้มีเชื้อสายเต็มดังท้องดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายในท้องทะเลณเวลานั้นอับราฮัมอายุประมาณ100ปีภรรยาก็คือซารามีอายุประมาณ90ปีและที่สำคัญภรรยาเป็นหมันปรากฏว่าในภายหลังถ้าเราสำรวจจำนวนพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมไม่ว่าทั้งฝ่ายธรรมชาติหรือฝ่ายวิญญาณเราจะพบว่ามีมากมายมหาศาลจริงๆจากนิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทยประจำเดือนมกราคมปี2545หน้าที่100ที่24พี่น้องมีไหมครับที่บ้านท่านมีแต่ขายหัวเราะแล้วครับบางท่านอาจจะมีเพราะบางท่านชอบสะสมได้บันทึกสิ่งต่างๆนี้ไว้บอกว่าผู้ที่เป็นลูกหลานของอับราฮัมทางสายเลือดรวมทั้งผู้ที่นับถืออับราฮัมว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อทั้งโลกเป็นจำนวนดังนี้คนยิวเป็นพงพันธุ์ของยาโคบหลานของอับราฮัมมีอยู่ประมาณ13ล้านคนนั่นคือเมื่อปี2545นะครับคนที่นับถืออิสลามซึ่งเป็นพงพันธุ์ของอิสมาเอลเป็นลูกของอับราฮัมที่เกิดจากนางฮากามีอยู่ประมาณ 1,300 ล้านคนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นลูกหลานทางความเชื่อของอับราฮัมมีอยู่ประมาณ 2,000 ล้านคนรวมได้เท่าไหร่ครับเยอะรวมได้ประมาณ 3,313 คนพี่น้องนั่นคือเมื่อ2545ปีนี้ปีอะไรครับ2560ผ่านมากี่ปีแล้วครับ60ลบ45ได้เท่าไหร่ครับ15ปีพี่น้องลองคิดดูว่าอีก15ปีเนี่ยที่ผ่านมาหลังจากเขาเก็บสถิติจะมีคนเพิ่มมากกว่านี้สักเท่าไหร่ปัจจุบันองค์การ UN ได้ประมาณการว่ามนุษย์บนโลกนี้มีอยู่ประมาณสัก 7,400 ล้านคนดังนั้นพงพันธุ์ของอับราฮัมเกือบครึ่งหนึ่งของคนที่อยู่บนโลกนี้นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่เป็นจริงมากกว่าครึ่งโลกดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้พระองค์ทรงสัตย์ซื่อเสมอเอเมนไหมครับพระเจ้าสัตย์ซื่อเสมอ
ดังนั้นเองหากปีที่ผ่านมาเราเป็นอย่างไรไม่รู้ท่านอาจจะไม่ได้นับยึดมั่นพระสัญญาพระเจ้าเท่าที่ควรหรืออาจจะยึดมั่นเต็มที่แล้วแต่ยังไม่เห็นผลพี่น้องครับเชื่อเถอะว่าให้ท่านเดินต่อไปยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าต่อไปเพราะมันจะเป็นจริงแน่ในพระเจ้าพระเจ้ามีพระสัญญาพระเจ้ามากกว่า 7,000 ข้อที่จะเกิดขึ้นจริงในท่านขอให้ทุกปีท่านนับพระสัญญาพระเจ้าไปเรื่อยๆหลายคนอาจจะสะสมแบงค์หลายคนอาจจะสะสมสแตมป์หลายคนอาจจะสะสมเหรียญแต่เราเป็นคริสเตียนจะสะสมพระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จอีกแล้วสำเร็จอีกแล้วนี่คืออีกข้อหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับหนุนใจคนข้างให้มาสะสมพระสัญญาที่เป็นจริงกับเราด้วยสิครับเอเมนไหมครับบอกคนข้างว่ามาร่วมกันสะสมพระสัญญาพระเจ้านั่นคือประการที่หนึ่งมั่นใจแรกคือมั่นใจในพระสัญญาพระเจ้ามั่นที่สองคือมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในข้อ5ถึงข้อ9พี่น้องครับข้อที่9บอกว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถินอย่าขั้นคลามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปพระเจ้ากำชับโยชัวให้เขาเกิดความมั่นใจว่างานจะสำเร็จไม่ใช่เพราะความสามารถของโยชัวไม่ใช่เพราะโยชัวนั้นเก่งกาจเหลือเกินไม่ใช่เพราะโยชัวนั้นมีการศึกษาที่สูงไม่ใช่เพราะโยชัวนั้นมีอุปกรณ์เยอะมีคนเยอะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมีเงินเยอะไม่สำคัญเลยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับโยชัวถ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่กับเราวันนี้เรามั่นใจได้ว่าอะไรที่ขวางหน้าเราก็จะพังทลายลงได้เอเมนไหมครับขอให้พระเจ้าอยู่กับท่านขอให้พระเจ้านั้นสถิตอยู่กับท่านคริสเตียนเราจึงเรียนรู้ว่าในประสบการณ์ในความสำเร็จขาดอะไรก็ขาดได้แต่อย่าขาดการทรงสถิตของพระเจ้าอะไรหายก็หายได้แต่อย่าให้พระเจ้าหายจากชีวิตของท่านขอให้พระเจ้าอยู่กับท่านเสมออย่าลืมพระเจ้าการเจิมของพระเจ้าหายไม่ได้แข่งอะไรก็แข่งได้อย่ามาแข่งการเจิมเพราะการเจิมจากพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆพี่น้องครับเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ด้วยกับเราในทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสอย่ามาหาพระเจ้าในยามที่กำลังจะสอบพรุ่งนี้เท่านั้นโอ้พระองค์อ่านไม่ทันแล้วพระองค์ขอพระเจ้าโปรดทรงเอาหนังสือตีหัวปั้ง 2-3 ทีแล้วมันไหลเข้าไปพี่น้องอย่ามาหาพระเจ้าในเจียนตัวเจียนตายแล้วพรุ่งนี้จะเจรจาธุรกิจพันล้านจึงมาหาพระเจ้าพระองค์จะเอาอะไรยังไงดีพี่น้องครับถ้าพระเจ้าอยู่กับเราการเกิดผลก็ต้องอยู่กับเราเอเมนมั้ยครับเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการเกิดผลเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าแห่งการเกิดผลอยู่กับเราแล้วเราไม่เกิดผลพระเจ้าทรงสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพสูงสุดใครอยู่ใกล้พระองค์ก็จะรับฤทธิ์เดชจากพระองค์เช่นเดียวกันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมีพระเจ้าอยู่ด้วยเราจึงสำเร็จได้บทชีวิตใหม่ต่อจากนี้ไปจึงประสบความสำเร็จแบบที่โยชัวทำให้เราดูสดุดีบทที่127ข้อ1ถึง2ถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างบ้านก็เหนื่อยเปล่าพี่น้องหลายครั้งในชีวิตของท่านเหนื่อยเปล่าเพราะพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยวันนี้อย่าผิดพลาดสามสองขอให้พระเจ้าอยู่ด้วยกับท่านแม้แต่พระเยซูก็ทรงสัญญาว่าถ้าแยกจากพระองค์จะทำสิ่งใดไม่ได้เลยยอห์นบทที่15ข้อ5เราเป็นเถาวัลย์องุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นก็จะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยขอให้บทชีวิตปีใหม่นี้เป็นปีแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตท่านเห็นไหมครับเราเห็นตัวอย่างบุคคลในพระคัมภีร์หลายคนที่เมื่อพระเจ้าอยู่กับเขาความสำเร็จก็อยู่กับเขาโยเซฟพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟการงานที่ท่านทำก็จำเริญขึ้นปฐมกาลบทที่39ข้อ2พระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟท่านจึงประสบความสำเร็จท่านอยู่ในบ้านคนอียิปต์ของนายของท่านดาวิดพัมพีบอกว่าเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับดาวิดดาวิดไปที่ใดชัยชนะก็ไปที่นั่น1ซามูเอลบทที่18ข้อ14ดาวิดประสบความสำเร็จในทุกทางเพราะพระยาเวสถิตกับเขาพี่น้องครับเมื่อตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์
าจารย์ธนนท์และคณะผู้นำรวมผมเองด้วยแล้วก็ศิยาภิบาลในคณะเราทั้งหมดเราไปรีทีสสบกันที่เขาค้อที่เพชรบูรณ์ระหว่างไปรีทีสนะครับเราก็มีกิจกรรมที่ทำด้วยกันมีช่วงวันที่2ที่ไปนั่งทานข้าวผมไปนั่งทานข้าวกับอาจารย์ชัยวิทย์ซึ่งเป็นผู้นำที่บึงสามพันกับภรรยาของท่านแล้วก็คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอาจารย์ชัยวิทย์โดดเด่นในเรื่องของประธานในการขับไล่วิญญาณชั่วเพราะผมเคยพูดคุยกับอาจารย์อาจารย์มีประสบการณ์เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเสมอๆและระหว่างทานข้าวภรรยาอาจารย์ชัยวิทย์ก็บอกอาจารย์ที่บอกอาจารย์ลองเล่าเรื่องที่โรงพยาบาลที่เราไปเฝ้าลูกให้อาจารย์องค์การฟังสิพี่น้องครับอาจารย์ชัยวิทย์ก็เริ่มเล่าบอกว่าอาจารย์ผมไปเฝ้าลูกที่โรงพยาบาล2วันแต่ว่าผมเห็นเตียงข้างๆเขาก็มาเฝ้าลูกเช่นเดียวกันคนนี้ก็มาเฝ้าลูกแล้ว2ปีและอาจารย์ชัยวิทย์ก็มองหน้าเขาก็มองหน้าอาจารย์ชัยวิทย์มองไปมองมาอยู่แบบนี้มีวันนึงอาจารย์ชัยวิทย์ก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ชอบมองมาหาอาจารย์ชัยวิทย์จังเลยและมีวันนึงอาจารย์ชัยวิทย์ก็สังเกตได้ยินเสียงเหมือนท่องพูดภาษาพระวิญญาณเขาพูดยังไงอาจารย์ชีวิตไม่ได้บอกนะครับเหมือนพูดภาษาอาจารย์ชีวิตก็ไปสังเกตว่าสงสัยเป็นคริสเตียนแน่ๆเลยคนนี้ก็เลยเงี่ยหูไปฟังแล้วก็เลยไปดูเอ๊ะพอเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าไม่ใช่บทอธิษฐานภาษาพระวิญญาณแต่เป็นบทสวดอะไรบางอย่างในพระที่เขานับถืออาจารย์ชีวิตก็ยังไม่ได้เข้าไปทักทายอะไรอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็เขาบอกว่ามองอาจารย์มานานแล้วกับภรรยาก็เลยเข้ามาคุยกับภรรยาของอาจารย์ชัยวิทย์แล้วบอกว่าช่วยพามาคุยกับอาจารย์ชัยวิทย์หน่อยพอเขาเข้ามาหาอาจารย์ชัยวิทย์เขาบอกอาจารย์ชัยวิทย์บอกว่าคนนั้นร้องไห้ออกมามีน้ำตาออกมาและเขาก็บอกว่าอาจารย์ชัยวิทย์ก็ถามบอกว่าทำไมถึงร้องไห้ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเขาเห็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในอาจารย์เป็นผู้ชายสว่างสดใสถือไม้เท้าและเขาก็บอกว่ามีความสุขมากแล้วเขาก็ร้องไห้ร้องไห้ออกมาเลยอาจารย์ชีวิตก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาบอกอ๋อเขาจึงรู้ว่าคนนี้เป็นคนไปนับถือคนทรงปฏิบัติอะไรในทางของเขาและเขาเห็นว่าพระที่อยู่ในตัวของอาจารย์ชีวิตยิ่งใหญ่เหลือเกินอาจารย์ชีวิตได้สนทนากับคนเหล่านี้เขาบอกว่าในทางของเขาที่เขาบอกว่าเขามีพระหลายขั้นหลายลำดับและพระแต่ละขั้นลำดับเขาจะให้เกียรติกันเขาบอกว่าพระของเขาเนี่ยเล็กน้อยเหลือเกินแต่พระที่อยู่ในตัวของอาจารย์เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วที่เขาเคยเห็นไม่เคยมีใครที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนผมก็เลยคุยอาจารย์ชีวิตก็ได้บทเรียนบอกว่าหลายครั้งพระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของท่านแต่ท่านไม่เคยเห็นเลยแต่ท่านไม่เคยเห็นเลยแล้วท่านก็ยังรู้สึกว่าไปพึ่งพาสิ่งอื่นที่ให้ความมั่นใจในชีวิตของท่านอาจารย์ชีวิตก็บอกวันนั้นกลับใจเลยหลายครั้งเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตมีการทรงสถิตอยู่ในชีวิตแต่เราดำเนินชีวิตเหมือนซากศพที่เดินได้เราไม่มีวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตอยู่อีกเลยพี่น้องวันนั้นผมฟังดูแล้วผมก็กลับใจเช่นเดียวกันจริงๆแล้วพระเจ้ารักท่านพระเจ้าเป็นพระวิญญาณที่สถิตอยู่ด้วยกับท่านเสมอเอเมนไหมครับวันนี้พระเจ้าอยู่กับท่านอย่าหวาดกลัวเลยอย่าคลามกลัวเลยคนที่ไม่เชื่อยังเห็นพระเยซูในชีวิตของท่านเลยแล้วทำไมท่านจะไม่เห็นการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของท่านถ้าท่านไม่เห็นวันนี้ต้องกลับใจใหม่ไม่มีสิ่งอื่นต้องทำนอกจากกลับใจใหม่วันนี้พี่น้องครับถ้าท่านปรารถนาการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของท่านและท่านสามารถสัมผัสได้เสมอๆขอให้ท่านดำเนินชีวิตแบบใกล้ชิดพระเจ้าอย่าทำบาปอีกเลยปีที่แล้วทำมาแล้วชีวิตของท่านไม่ได้ถังขยะที่จะเอาบาปมาทิ้งแต่ชีวิตของท่านคือท่อพระพรของพระเจ้าที่พระองค์จะสถิตอยู่เป็นพระวิญญาณและอวยพรในชีวิตของท่านวันนี้บทชีวิตใหม่ท่านจะมีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยขอให้ปีนี้การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในครอบครัวของท่านขอให้ปีนี้การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในการงานของท่านให้จำเริญขึ้นขอให้วันนี้พระเจ้าสถิตอยู่ในการเรียนของท่านเกรด3กลายเป็น4ได้เอเมนไหมครับเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าขอให้วันนี้พระเจ้าสถิตอยู่ในธุรกิจของท่านหลายคนเจริญหวบๆเราจะสูงขึ้นทางเดียวแน่นอนเราไม่ได้บอกว่าเราดีแต่เราจะไปช่วยคนเหล่านั้นด้วย
และบอกเขาว่าเคล็ดลับแห่งความสำเร็จคือต้องมีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าต้องอยู่ด้วยกับเราวันนี้เราต้องเชื่อฟังคำพูดของเราว่าเป็นคำพูดที่มีชีวิตชีวาเป็นคำพูดที่มีสิทธิอำนาจเพราะคนอยู่ในเรานั้นมีสิทธิอำนาจเราไม่ได้พึ่งพากำลังความสามารถของเราเลยแต่เราพึ่งพาพระเจ้าที่อยู่กับเราต่างหากเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าทุกครั้งจะทำอะไรต้องอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ในผมมีลูกไม่ว่าจะไปไหนผมสอนลูกอธิษฐานเสมอขออนุญาตแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้บอกว่าเราดีหรืออะไรแต่เป็นประสบการณ์ที่แบ่งปันแล้วเป็นพระพรได้ตั้งแต่เด็กๆตอนนอนผมจะสอนเขาอธิษฐานทุกคืนแม้เขาอธิษฐานบ้างไม่อธิษฐานบ้างไม่เป็นไรแต่ขอให้เขาได้ยินเสียงเราอธิษฐานไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนสิ่งแรกที่จะบอกเขากับภรรยาคือที่รักพาลูกอธิษฐานก่อนและบอกว่าขอให้พระเจ้าปกป้องเราอยู่ด้วยกับเราทุกครั้งจะทำอะไรจะเริ่มต้นอะไรเช่นเดียวกันปีนี้เป็นปีใหม่เริ่มต้นโดยการพึ่งพาพระเจ้าทุกครั้งก่อนจะตัดสินใจทำอะไรพึ่งพาพระเจ้าเอเมนไหมครับคนส่วนใหญ่ที่ลืมตัวเพราะเป็นรากฐานมาจากที่เขาลืมพระเจ้าก่อนวันนี้ท่านอย่าลืมตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาเพราะเป็นด้วยรถลบรถม้าโดยความสามารถของเราอย่าลืมตัวพระเจ้าต่างหากเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้กับท่านวันนี้เราต้องไวต่อการกลับใจใหม่ไวต่อการให้พระเจ้าเข้ามาทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับเราต้องมั่นใจและมีพระเจ้าเราต้องมีประสบการณ์กับพระองค์จริงๆไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ที่อยู่ในหัวแล้วไปสอนคนอื่นพี่น้องครับมีครั้งหนึ่งในการแสดงกายกรรมเปียงยางมีรายการหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากก็คือการขี่จักรยานไต่ลวดโดยคนที่ขี่นั้นเก่งมากขี่ไต่ลวดระหว่างไปและกลับได้อย่างสบายมากพี่น้องผู้ชมต่างนิ่งเงียบผู้ชมต่างปรบมือให้พิธีกรออกมาบอกว่าคราวนี้จะเป็นการแสดงที่น่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะว่าคนขี่จักรยานไต่ลวดจะปิดตาและเราจะเอาตาข่ายที่อยู่ข้างล่างออกไปด้วยโหผู้ฟังนี่นิ่งเงียบเลยนะครับเอาออกไปด้วยไม่มีตาข่ายรองรับข้างล่างผู้ชมต่างนิ่งเงียบเพราะถ้าตกลงมาก็ตายแต่เมื่อคนที่ขี่ทำได้คนดูก็ปรบมือเสียงดังเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับนักขี่จักรยานเอาผ้ามาปิดแล้วก็ปั่นจักรยานไปและกลับโดยไม่ตกลงมาผู้ชมก็ปรบมือโอ้โหบอกยอดเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆเก่งมากพี่น้องพิธีกรขึ้นมากล่าวว่ายังไม่จบแค่นี้ความตื่นเต้นยังมีต่อความตื่นเต้นที่อลังการกว่านี้ยังมีต่อต่อไปจะเป็นการปิดตาขี่จักรยานอีกเช่นเดียวกันตาข่ายเอาใส่มาไหมไม่เอาใส่มาเอาออกไปเหมือนเดิมครั้งนี้จะมีคนขี่ไปกับเขาด้วยถ้าผู้ชมมั่นใจขอหนึ่งคนออกมาขี่คอเขาแล้วก็ขี่จักรยานไปด้วยพี่น้องผู้ชมที่มั่นใจว่าคนนั้นเก่งเริ่มไม่มั่นใจแล้วตายแล้วต้องให้เราขี่คอไปด้วยเหรอเนี่ยอึ้งไปถึง3วินาทีสตันไป3วินาทีไม่มีใครกล้าออกไปเลยอยู่ดีๆมีเด็กน้อยคนนึงเดินออกมาทุกคนก็ปรบมืออย่างนั้นโอ้โหให้เด็กคนนี้เป็นตัวแทนของพวกเราเด็กคนนี้น่าจะมีความกล้าหาญโอ้พี่น้องเอาละพิธีกรไม่รู้จะทำไงเอาเด็กก็เด็กเอาเด็กขึ้นมาขี่คอคนที่เป็นนักกายกรรมคนนั้นเขาก็ปั่นจักรยานไปปิดตาไม่มีตาข่ายทั้งไปและกลับไม่ใช่แค่รอบเดียว2รอบพี่น้องทุกคนก็ปรบมือให้โอ้โหบอกเด็กคนนี้กล้าหาญจริงๆพี่น้องครับหลังจากนั้นพอเด็กลงมาแม่รีบมารับตัวเด็กไปนักข่าววิ่งไปสัมภาษณ์เด็กบอกว่าหนูทำไมหนูข้าขึ้นไปขี่คอคนนั้นน่ะไอ้หนูคนนี้บอกว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องสบายสบายครับนะเพราะว่าคนที่ผมขี่คอนั่นคือพ่อผมเองผมได้ขี่มาหลายรอบแล้วพ่อซ้อมอยู่เป็นสิบรอบเลยพี่น้องครับท่านมีประสบการณ์แบบนี้กับพระเจ้าหรือยังครับถ้าท่านมีท่านจะไม่กลัวถ้าท่านมีท่านจะไม่เป็นเพียงแค่กองเชียร์ที่บอกว่าให้เด็กคนนั้นไปเถอะให้เด็กคนนี้ขี่เถิดแต่ท่านจะก้าวออกมาเหมือนเด็กคนนี้เห็นไหมครับถ้าท่านมั่นใจการทรงสถิตของพระเจ้าท่านจะไม่กลัวเด็ดขาดขอให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้ากองเชียร์มีเยอะแล้วต้องการคนทำอย่าเป็นเพียงแค่กองเชียร์แต่ท่านต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าวันนี้พี่น้องแม้ทะเลแดงอยู่ตรงหน้าเราก็ต้องก้าวไปเอเมนไหมครับแม้จอแดงอยู่ตรงหน้าเราก็ต้องก้าวออกไปแม้ปัญหาอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องก้าวออกไปเช่นเดียวกัน
เด็กคนนี้ไม่กลัวตายเช่นเดียวกันเมื่อท่านมีพระเจ้าท่านก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยพี่น้องบอกว่าโอ้หัวหน้าเราเก่งขอให้หัวหน้าไปเถอะเรายังมีภาระปัญหาหนักอยู่โอ้ยหัวหน้าแคร์เราเยี่ยมมากเลยหัวหน้ากลุ่มเราเยี่ยมมากเลยอาจารย์ถนนสุดยอดเลยอาจารย์เป็นคนเดียวนะเราจะอยู่ข้างหลังอาจารย์ไม่ต้องกลัวเราจะส่งสวยให้อาจารย์เองลูกอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเรามีขนมเยอะดีโอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งเรียนให้อาจารย์เป็นคนเดียวแล้วเราอยู่ข้างหลังพี่น้องครับโอ้ตอนนี้เราแย่พี่เลี้ยงอย่าเพิ่งมาหนุนใจเราเลยอย่าเพิ่งมาหนุนใจให้เรารับใช้ขออยู่เงียบๆขออยู่ว่างๆคนเดียวพี่น้องครับขอให้ท่านเอาคำแก้ตัวฝังไว้ที่โคนกางเขนให้หมดเลยนะครับปีนี้ฝังไว้เลยอย่าให้มันมีชีวิตอีกเอเมนไหมครับคำแก้ตัวหรืออะไรทุกอย่างฝังไว้ที่โคนกางเขนและมีชีวิตใหม่มั่นใจในพระเจ้าหวังว่าวันนี้พระเจ้าจะหนุนใจท่านเอเมนไหมครับนี่คือมั่นใจที่สองนอกจากมั่นใจในพระสัญญาสองคือมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าตบไหล่คนข้างว่าพระเจ้าอยู่กับท่านอย่ากลัวเลยนั่นคือสองมั่นใจต่อไปคือสองมั่นคงมั่นคงแรกก็คือข้อ3มั่นคงในพระเจ้าอยู่ในข้อ6ถึงข้อ7พี่น้องครับในการไปถึงดินแดงแห่งพันธสัญญานั้นพระเจ้ารู้ดีว่ายังมีปัญหารายทางอีกมากมายที่โยชวาจะต้องพาอิสราเอลฟันฝ่าไปเปรียบเสมือนชีวิตของเราที่อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันเราไม่ได้เดินในทางของพระเจ้าบนหนทางที่สะดวกสบายแต่ว่าเรานั้นเดินในหนทางพระเจ้าที่อาจจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าเกรงว่าโยชวาจะท้อใจไปเสียก่อนก็เลยกำชับบอกว่าโยชวาต้องเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพี่น้องไม่มีความสำเร็จยิ่งใหญ่ใดๆที่ได้มาโดยง่ายดายบนโลกนี้ไม่ว่าจะวงการอะไรก็แล้วแต่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคทั้งสิ้นต้องฟันฝ่าขวากหนามทั้งสิ้นเราต้องมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จเพื่อพระเจ้าแต่มีความปรารถนาอย่างเดียวไม่พอเราต้องมั่นใจและมั่นคงในพระเจ้าด้วยพี่น้องครับเราจะเติบโตได้เราต้องออกแรงเราจะเติบโตได้เราต้องฝ่าฟันเราต้องเจ็บปวดและจุดหมายปลายทางของผู้ที่จ่ายราคาจะมีความชื่นชมยินดีแห่งพระพรรออยู่เห็นไหมครับความเข้มแข็งและกล้าหาญจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะก้าวไปสู่ชัยชนะในบทชีวิตใหม่ของท่านสำหรับคนของพระเจ้าเราเข้มแข็งและกล้าหาญได้เพราะสายตาเรามองไปที่พระเจ้าเพราะเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าสถิตกับเราพระองค์ไม่สั่นคลอนพระเจ้ามั่นคงพี่น้องครับสดุดีบทที่18ข้อ2บอกว่าพระยาเวทรงเป็นศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาที่ข้าพเจ้าลี้ภัยทรงเป็นโล่เป็นพลังแห่งความรอดเป็นที่กำบังอันเข้มแข็งของข้าพเจ้าดังนั้นไอ้คนของพระเจ้าจึงมั่นใจเมื่อเรายืนอยู่บนพระเจ้าเมื่อเรายึดพระเจ้าไว้โคโลสีบทที่1ข้อ29เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตรากตามต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมายวันนี้ถ้าพระเจ้าดลจิตดลใจเราแล้วเรามั่นใจว่าเราเดินอยู่ในทางพระเจ้าจะไม่มีใครอ่อนแรงอ่อนล้าเลยแต่พระเจ้าจะดลจิตดลใจท่านให้มีกำลังใจเสมอในการเดินไปกับพระองค์พี่น้องวันนี้เรามีพระเจ้าอยู่ข้างในและเรามั่นใจในพระองค์เราจะไม่หนีปัญหาเลยเอเมนไหมครับคนของพระเจ้ามีวิญญาณนักสู้ไม่หนีปัญหาแม้ปัญหาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราไม่กลัวปัญหาที่ยิ่งใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะไม่มีทางเห็นว่าพระหัตถ์พระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเราจะไม่มีทางเห็นว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนจนกว่าปัญหามันจะสำแดงความร้ายกาจของมันออกมาเมื่อมันสำแดงออกมาเราจะเห็นว่าเราพึ่งพาพระเจ้าปัญหามันยังสยบลงเพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหาจริงๆปัญหามาจากคำว่า problemเพราะแปลมี2คำคือคำว่า pro ซึ่งแปลว่ามาจากคำว่ากรีกคำว่า pro p r o แปลว่าข้างหน้าและคำว่า bello แปลว่าออกไปหรือขว้างออกไป b e w l o ดังนั้นเองเมื่อเราพูดถึงปัญหาเราจึงมีมุมมองใหม่ว่าปัญหาคือสิ่งที่ผลักดันให้เราก้าวออกไปผลักดันให้เราสูงขึ้นไม่ได้เป็นตัวที่ฉุดเราให้ถอยหลังเองเห็นไหมครับนี่คือตัวปัญหาพี่น้องมีชาวนาคนหนึ่งจูงลาของตัวเองไปถ้าบ้านเราก็น่าจะจูงควายถ้าตามบ้านนอกจูงควายจูงกระบือไปพอจูงไปก็ไม่ทันเห็นว่ามีบ่อลาก็ตกลงไปในบ่อลาตัวนี้ใช้งานมานานแล้ว
ล่อตัวนี้เป็นลานเป็นล่อใช้งานมาแล้วล่อนะครับไม่ฉลาล่อใช้งานมานานแล้วมันก็แก่ชราแล้วบ่อนั้นก็ลึกเหลือเกินชายชราคนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ยเราจะไปจ้างคนมาดึงเจ้าล่อตัวนี้ขึ้นมามันก็ไม่คุ้มทุนนะกว่าจะจ้างรถมาดึงกว่าจะจ้างอะไรมาดึงกว่าจะเอาคนมาเสียค่าใช้จ่ายเยอะเมื่อตีราคากลับมาแล้วไอ้ล่อตัวนี้มันไม่น่าจะมีราคาขนาดนี้และแต่ว่าเราก็สงสารมันเพราะเราใช้มันมานานเหลือเกินเอางี้ละกันเพื่อไม่ให้มันอดตายอย่างทรมานฝังดินกบมันเลยพาคนเอาดินมาแล้วฝังดินกบมันเลยชาวนาคนนี้ก็พาเพื่อนบ้านมา 2-3 คนก็ตักดินกบไปสู่ที่ลาระหว่างดินตกลงมาสู่หลังล่อหรือล่างลาตัวนั้นมันก็เศร้าใจบอกว่าเราอุตส่าห์รับใช้นายมาตั้งนานทำไมวันนี้มาทิ้งกันเสียแล้วมันเกิดความเศร้าใจมากแต่ในขณะที่ดินตกลงมาสู่หลังมันปึ๊กมันเกิดความคิดขึ้นมาใหม่มันเกิดความสว่างขึ้นมาในใจและมันก็บอกว่าไม่เป็นไรหลังจากดินตกลงมาปึ๊กใส่หลังมันก็สลัดดินนั้นออกดินปึ๊กเข้าไปในหลังมันก็สลัดดินนั้นออกแล้วก็ขึ้นไปเหยียบบนดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผ่านความเจ็บปวดของดินของหินที่ถูกหลังของมันปึ๊กปึ๊กปึ๊กในหลังของมันแต่มันก็บอกว่าไม่เป็นไรเราต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้สลัดขนแล้วก็ให้ดินนั้นตกออกยืนไปเรื่อยๆยืนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายดินสูงขึ้นและลาก็อยู่บนดินนั้นแล้วก็เดินออกมาจากบ่อได้พี่น้องครับดินเปรียบเสมือนปัญหาที่ถมชีวิตท่านบางคนนั้นอาจจะยอมแพ้แต่วันนี้มุมมองใหม่ของเราเราต้องเป็นเหมือนล่อหรือลาตัวนี้ที่สามารถเอาชนะความรู้สึกได้ว่าแม้ดินจะถมเราไม่ยอมสลัดมันออกไปหลายครั้งหลายปัญหามันทับถมชีวิตของเรามันกลายมาเป็นสิ่งท้าทายเหมือนลาแก่ตัวนี้นี่คือสิ่งที่ท้าทายให้กับมันแต่มันไม่ยอมแพ้มันพูดบอกว่ามันต้องขึ้นไปให้ได้พี่น้องครับถ้าวันนี้ปัญหามากลบเราถ้าวันนี้ใครก็ตามมาเยาะเย้ยเราทับถมเรามีสุภาษิตของเม็กซิกันหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าเขาพยายามกลบฝังเราให้จมดินโดยไม่รู้เสียเลยว่าเราคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องปลูกอยู่ในดินมันจึงจะงอกงามดังนั้นปัญหาเป็นเหมือนดินที่ถมในชีวิตของท่านแต่ท่านคือคนที่มีพระเจ้าอยู่ภายในแต่ท่านคือเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าเห็นไหมครับปัญหายิ่งมากยิ่งเติบโตปัญหายิ่งทับถมเรายิ่งเติบโตเช่นเดียวกันวันนี้เราต้องท้าทายปัญหาเบาฝังเราเลยเจ้าปัญหาเราจะเติบโตให้ดูวันนี้เราจะผ่านปัญหาไปได้เพราะเรานั้นมีความมั่นใจในพระเจ้าและมั่นคงในพระเจ้าเพราะเรานั้นรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเราเป็นแน่เอเมนไหมครับนั่นคือประการที่3สุดท้ายประการที่4นอกจากมั่นคงในพระเจ้าแล้วพี่น้องครับเราเรียนมา2มั่นใจคือมั่นใจในพระสัญญากับมั่นใจในการทรงสถิตและ1มั่นคงคือมั่นคงในพระเจ้าประการที่4สุดท้ายมั่นคงในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในข้อที่8อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าพระเจ้าได้มาย้ำกับโยชวาบอกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตของเขาคือเส้นทางอยู่บนหลักการพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าสั่งว่าเขาต้องยึดมั่นเอาไว้โดยให้พูดให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าเสมอๆตรึกตรองใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ใช่เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นและยิ่งกว่านั้นต้องระมัดระวังที่จะดำเนินตามหลักการแห่งความจริงแบบชั่วชีวิตของเจ้าดังนั้นการเดินอยู่บนหลักการของพระเจ้าจึงเป็นหลักประกันความสำเร็จที่แท้จริงก้าวใหม่ในชีวิตของเราในปีนี้ต้องอยู่บนหลักการพระเจ้าชีวิตตรงกันข้ามที่ไม่เดินตามหลักการของพระเจ้าในที่สุดจะล้มเหลวแผนการใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับหลักการของพระเจ้าเสียเวลาเปล่าที่จะคิดต่อเสียเวลาเปล่าที่จะลงมือทำเพราะมันล้มเหลวแต่ถ้าวันนี้แผนการความคิดของท่านสอดคล้องอยู่บนหลักการของพระเจ้าท่านจะมีความสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าไม่สอดคล้องเปลืองสมองคิดหยุดไว้ถ้าสอดคล้องอธิษฐานเดินต่อพระเจ้าจะนำท่านพี่น้องบอกคนข้างๆว่าพระเจ้าไม่นำใครสีสัวแม้ GPS ยังนำแบบเพี้ยนๆแต่ GPS ของพระเจ้าเมื่ออยู่ในท่านหน้าที่ของท่านทำอย่างเดียวคือเหยียบมิดใหม่เอเมนไหมครับไปเลยกับพระเจ้าถ้ารู้ว่านี่พระเจ้านำเหยียบมิดใหม่เลยครับพี่น้องมี120เหยียบ120
ผมขับรถไปเพชรบูรณ์ผมเหยียบ160เดี๋ยวก็100เดี๋ยวก็60อยู่นั่นแหละมันขึ้นเขานะพี่น้องมีลูกอีก2คนมีลูกอีกภรรยาเป็น2คนพระเจ้าไม่ผิดพลาดในชื่อของท่านหรอกครับ GPS ของพระองค์เที่ยงตรงเป๊ะๆไม่คลาดเคลื่อนอุปสรรคการที่บอกว่าพระเจ้านำเราการที่เราเดินบนหลักการไม่ได้หมายความว่าท่านไม่เจออุปสรรคท่านจะเจออุปสรรคแน่แต่ direction ขอให้ถูกต้องท่านยังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องมันจะเป็นความยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราเห็นว่าเมื่อเราเดินอยู่บนหลักการพระเจ้าพี่น้องครับเราจะสูงขึ้นทางเดียวเอเมนไหมครับบอกคนนะครับว่าสูงขึ้นทางเดียวห่างไม่ทางกายภาพสูงไม่ได้แล้วแต่ทางจิตวิญญาณสูงขึ้นได้เยอะทางจิตวิญญาณสูงขึ้นแบบไม่มีสูงขึ้นแบบน่าเกียดจะสูงขึ้นแบบสง่างามด้วยเอเมนไหมครับห่างสรรเสริญพระเจ้าสูงขึ้นจริงๆสูงขึ้นอย่างสง่างามพี่น้องครับคนของพระเจ้าถ้าพระองค์ยกให้สูงแล้วไม่มีทางเตี้ยพระเจ้าไม่มีทางเตี้ยแน่นอนถ้าพระองค์ยกแล้วพระองค์จะยกขึ้นไปเรื่อยๆยกเว้นว่าท่านทำชีวิตให้พระเจ้าต้องยกท่านลงหวังว่าท่านจะไม่เป็นคนนั้นเอเมนไหมครับวันนี้เราต้องเดินไปกับพระเจ้าเดินไปกับพระองค์มีความจริงหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ที่เป็นประเด็นที่เราจะต้องเผชิญเราต้องแยกให้ออกระหว่างความจริงความเชื่อความรู้สึกเราต้องแยกให้ออกระหว่างค่านิยมโลกกับค่านิยมแบบพระคัมภีร์ถ้าใครก็ตามเอาค่านิยมตามแบบโลกมาดำเนินชีวิตแม้จะมีความสุขเหมือนอย่างคำเทศที่ผมเทศไปครั้งที่แล้วบอกว่าบาปมันเหมือนรถไฟเหาะมันสนุกแต่มันแป๊บเดียวแล้วค่าใช้จ่ายแพงมากมันอาจจะสนุกแต่มันแป๊บเดียวแล้วท่านก็จะรับผลที่แพงมากการเดินกับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้านำยกตัวอย่างเช่นโยเซฟโยเซฟบอกสัญญาพระเจ้ามาเข้าฝันหลังจากนั้น40ปีโยเซฟจึงได้เป็นนายกรัฐมนตรี40ปีแต่สำคัญที่ว่าถ้าพระเจ้านำแล้วมันจะสำเร็จเอเมนไหมครับถ้าเดินอยู่ในทางพระเจ้าแล้วมันจะสำเร็จวันนี้ท่านต้องเอาจริงเอาจังในการศึกษาพระวจนะพระเจ้าวันนี้ต้องเอาจริงเอาจังในการเรียน NBC ใครหลายคนพอถึงเวลาเรียน NBC นั้นหนีหายกลับใจใหม่ถึงเวลาพี่เลี้ยงสอนพระคัมภีร์หนีหายกลับใจใหม่วันนี้ต้องเอาจริงเอาจังในการดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระวจนะนั้นเป็นสิ่งดีที่จะให้เรานั้นดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบจริงๆวันนี้เราต้องสนใจในพระวจนะของพระองค์สนใจในความคิดของพระเจ้าพี่น้องครับเราอยากคาดหวังว่าอยากเห็นพระพรเยอะๆในด้านต่างๆแต่ว่าหลักการพระเจ้าบางเบาเหลือเกินในชีวิตไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดถึงเวลาแล้วที่เราต้องหนุนใจกันใส่ใจพระวจนะพระเจ้าให้มันล้างชีวิตของเราแม้ล้างมากล้างน้อยมันจะสะอาดมากขึ้นทุกวันแม้วันนี้มันยังไม่เห็นผลแต่ว่ามันจะเห็นผลเป็นแน่เอเมนไหมครับเหมือนยายแก่คนหนึ่งที่ถามศิษยาภิบาลบอกว่าจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ยังไงศิษยาภิบาลบอกเอาตะกร้าที่เปื้อนๆนั้นไปตักน้ำดูสิยายก็ไปตักครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เห็นได้น้ำเลยอาจารย์ศิษยาภิบาลก็เลยบอกว่าแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ตะกร้าบ้างมันก็สะอาดขึ้นนะใช่ยายชีวิตของท่านแม้ดูวันนี้ฟังคำเทศตักน้ำครั้งแล้วครั้งเล่าดูเหมือนมันไม่เกิดผลแต่มันสะอาดขึ้นชีวิตของท่านข้างสะอาดขึ้นไหมครับพี่น้องช่วยหอมกลิ่นหอมจากชีวิตของคนข้างๆหน่อยสิครับนี่คือชีวิตของคนของพระเจ้าที่สะอาดเอเมนไหมครับเมื่อท่านหอมท่านจะรู้ว่าใครอาบน้ำไม่อาบน้ำสรรเสริญพระเจ้านี่คือสองมั่นใจและสองมั่นคงอยากให้ท่านปีนี้ก้าวไปด้วยความสำเร็จแบบโยชวาและพระเจ้าบอกว่าไม่มีสักสิ่งเลยที่ไม่สำเร็จเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งบทกลอนให้ท่านฟังเริ่มวาระดิถีปีใหม่นี้ขอจงมีความหวังที่สดใสพร้อมเดินหน้าก้าวย่างอย่างมั่นใจโดยพึ่งในพระเจ้าผู้ทรงพระชนก้าวแรกนั้นมั่นใจพระสัญญาที่ตรัสว่าจะค้ำชูอยู่ทุกคนพบพระพรท่วนทั่วทุกผู้คนการเกิดผลเป็นของคนที่ก้าวไปก้าวที่สองนั้นมั่นใจในการทรงสถิตองค์ทรงฤทธิ์ชิดใกล้มิผักใส
เคล็ดลับต้องเข้าหารักษาใจอยู่ตรงไหนไม่ห่างทางพระองค์ก้าวที่3คือมั่นคงในพระเจ้ากล้าจะก้าวเข้มแข็งในประสงค์เจอปัญหายืนหยัดปักมั่นคงแม้ล้มลงลุกสู้ต่อไม่รอรีก้าวที่4มั่นคงในพระวจนะไม่ลดละไม่ลืมเลือนไม่เบือนหนีโดยระวังเชื่อฟังทำอย่างดีเพื่อจะมีความสุขขีปีใหม่เอ่ยขอพระเจ้าอวยพระพรท่านให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จให้ปีนี้เป็นบานพับบทชีวิตใหม่ก้าวใหม่ก้าวอย่างมั่นใจและก้าวอย่างมั่นคงพี่น้องวันนี้ขอให้พระเจ้ามาสำรวจใจท่านสำรวจชีวิตของท่านว่าปีนี้ความล้มเหลวจะไม่มีต่อไปปีนี้ความเศร้าส้อยความขมุกขมัวมันจะหายไปกลายเป็นพระพรในชีวิตของท่านก้าวเดินกับพระเจ้าอย่างมั่นใจและมั่นคงสิครับวันนี้วันนี้ท่านต้องตัดสินใจวันนี้ท่านต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อชีวิตบทชีวิตใหม่ของท่านจะสดใสและรุ่งโรจน์ท่านจะไม่เพียงแค่เดินแต่ท่านจะวิ่งต่อไปสู่ความสำเร็จของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์โปรดทรงเมตตาด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ที่นี่ขอก้าวมั่นอย่างมั่นใจขอก้าวมั่นอย่างมั่นคงโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์โปรดทรงช่วยอย่าให้เราลืมพระสัญญาพระเจ้าอย่าให้เราทิ้งการทรงสถิตของพระเจ้าอย่าให้เราลืมหลักการของพระเจ้าอย่าให้เราลืมพระองค์อย่าให้เราลืมพระวจนะพระเจ้าเพราะว่าปีนี้เราต้องวิ่งแล้วเพราะเรามีนิมิต2025ที่จะไปเราต้องการคนเตรียมชีวิตตั้งแต่วันนี้เพื่อจะไปสู่2025เราจะเห็น 1,200 ที่นั่งเราจะเป็นเมกะเชิญไม่ใช่เพื่อสร้างอาณาจักรตัวเองแต่เราอยากเห็นงานพระเจ้านั้นเคลื่อนออกไปนี่คือหัวใจเราทั้งหลายเราไม่ได้สร้างอาณาจักรเพื่อตัวเราเองแต่เรากำลังทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระองค์โปรดทรงเมตตาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องถ้าพระเจ้าบอกให้ท่านกลับใจใหม่เรื่องใดอย่าขัดขืนพระวิญญาณตอบสนองพระองค์คริสตจักรจะไปไม่ได้ถ้าท่านไม่ตอบสนองพระเจ้าชีวิตท่านจะไปไหนไม่ได้ถ้ามีบาปถ่วงรั้งอยู่ชีวิตท่านจะทำอะไรไม่สำเร็จเลยถ้าไม่เป็นวิหารบริสุทธิ์ของพระเจ้าถ้าท่านไม่เป็นวิหารบริสุทธิ์ของพระเจ้าความคิดของโลกนี้จะมีผลต่อท่านมากถ้าท่านไม่มีหลักการพระเจ้าถ้าท่านไม่ใส่ใจคำสอนเหมือนอย่างที่พระเจ้าเตือนโยชวาบอกว่าอย่าให้ธรรมบัญญัตินี้ห่างไปจากชีวิตของเจ้าห่างไปจากปากของเจ้าขอให้ท่านมีกำลังใจขึ้นแม้ผิดพลาดแล้วพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงท่านไม้อ้อที่ช้ำแล้วพระเจ้าจะทำให้เข้มแข็งพระเจ้าจะเสริมกำลังท่านโอ้องค์พระวิญญาณของพระเจ้าโปรดทรงเสริมกำลังพี่น้องทุกคนให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จเป็นปีที่เขาจะเดินติดตามพระเจ้าเขาจะสูงขึ้นทางเดียวเขาจะมีชีวิตที่เป็นพระพรต่อคนอื่นเขาจะมีชีวิตที่มีความสำเร็จแบบที่โยชวาเป็นแบบอย่างให้กับเขาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ